ค่ะข้อสอบชุดนี้นะคะก็จะมี2ตอนเนาะเหมือนข้อสอบปีอื่นๆก็คือตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบปรนัยนะคะมีจํานวน50ข้อด้วยกันข้อละ 1.5 คะแนนแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นข้อสอบอรรถนัยนะคะค่ะข้อแรกค่ะก็คือเขาก็ให้เป็นตารางมาแล้วก็บอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยแสดงค่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการละลายของสาร A B และ C ดังนี้นะคะโดยสาร A เนี่ยก็มีพลังงานไฮเดรชั่นมีค่าพลังงานไฮเดรชัน745กิโลจูลต่อโมลแล้วก็มีค่าพลังงานแลคทีฟเนี่ย750กิโลจูลต่อโมลค่ะสาร B มีค่าพลังงานไฮเดรชัน590กิโลจูลต่อโมลมีพลังงานแลคทีฟ550กิโลจูลต่อโมลแล้วก็สุดท้ายสาร C นะคะมีพลังงานไฮเดรชัน690กิโลจูลต่อโมลแล้วก็มีพลังงานแลคทีฟ700กิโลจูลต่อโมลแล้วก็เขาก็ถามว่าถ้าเกิดใช้สารA, B และ C เนี่ยในจำนวนโมลที่เท่ากันนะคะละลายในน้ำที่มีปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเนี่ยการเปรียบเทียบอุณหภูมิของแต่ละสารข้อได้ถูกต้องอันนี้เขาจะดูที่อุณหภูมินะคะว่าสารไหนมากน้อยกว่ากันโดยข้อที่1เนี่ยก็ให้มาว่าสาร A นะคะมีอุณหภูมิมากกว่า B มากกว่า C ค่ะข้อที่2ก็คือเป็นสาร B มีอุณหภูมิมากกว่า A มากกว่า Cข้อที่3ค่ะก็คือสาร B มีอุณหภูมิมากกว่า C มากกว่า A แล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือให้จะได้ว่าสาร C เนี่ยมีอุณหภูมิมากกว่าสาร A แล้วก็สาร B นะคะซึ่งก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมารู้จักกับอะไรเอ่ยก็คือมันจะมีพลังงานไฮเดรชมีพลังงานอยู่2ประเภทที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้ก็คือพลังงานไฮเดรชันกับพลังงานแลคทีฟแล้ว2พลังงานนี้เกี่ยวข้องกับอะไรโจทย์เขาก็มีใบมาแล้วนะก็คือบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการละลายค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมารู้ว่าการละลายมีกระบวนการยังไงหรือว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างถึงจะเรียกว่าการละลายนะคะก็จะพี่ก็จะยกตัวอย่างเป็นสารไอออนิกทั่วๆไปก็คือโซเดียมคลอไรด์แล้วกันเนาะโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นของแข็งโซเดียมคลอไรด์ทั่วไปของเราที่มีเนี่ยก็คือเป็นของแข็งใช่ไหมคะคือการละลายการละลายเนี่ยขั้นตอนของการละลายก็คืออะไรเอ่ยตรงนี้ตัดทิ้งก่อนก็คือโซเดียมคลอไรด์ขั้นตอนของการละลายนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยก็จะต้องมีโซเดียมคลอไรด์ก่อนที่มันจะละลายถ้ามันจะละลายน้ำได้แสดงว่าเจ้าเกลือตัวนี้ที่มันจับกันอยู่มันจะต้องแตกตัวออกจากกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นโซเดียมเป็นอย่างนี้นะคะบวกกับคลอไรด์อย่างนี้อันนี้เป็นขั้นแรกอันนี้เป็นโฟลิกนั่นแหละค่ะก็คือกลายเป็นเริ่มพอแตกตัวไปได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนการละลายเนี่ยเราละลายมันในไหนเอ่ยก็คือต้องเป็นการละลายในน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอออนแต่ละตัวที่แตกออกมาได้แล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ในสถานะแก๊สไหมคะมันก็จะต้องอยู่ในสถานะที่เป็นสารละลายหรือว่าเอเควียสนั่นเองนั่นก็คือแสดงว่ามันจะต้องมีขั้นหนึ่งที่ทำให้เจ้าไอออนทั้งสองตัวนี้จากสถานะแก๊สเนี่ยกลายเป็นสถานะที่เป็น AQ หรือสารละลายให้ได้ก็คืออย่างนี้คือจะมีขั้นตอนหนึ่งก็คือก็จะทำให้เราได้ว่าคือจากตอนแรกโซเดียมคลอไรด์เป็นยังไงครับตอนแรกโซเดียมคลอไรด์จับกันอยู่นะสมมติว่ามี2อันละกันจับกันอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มันแตกออกมาเป็นอันเดียวแล้วเนาะคือต่างมาเป็นโซเดียมกับคลอไรด์แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สารละลายเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในรูปอย่างนี้ก็คือมันก็เหมือนกับการเอาสมก็เหมือนกับการที่แก๊สแตกออกจากกันอะไรอย่างนี้มันยังไม่ใช่สารละลายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องทำให้โซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนนี้เนี่ยกลายเป็นยังไงคะก็คือเป็นโซเดียมกับคลอไรด์เหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องมีอนุภาคของน้ำมาล้อมรอบค่ะก็คือสมมติในกรณีที่เป็นโซเดียมเป็นประจุบวกใช่ไหมโซเดียมมันเป็นประจุบวกนะคลอไรด์เป็นประจุลบโซเดียมเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันก็จะยื่นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของออกซิเจนเข้ามาหาประจุบวกนะคะจะได้เป็นแบบบวกมาอยู่กับลบมันจะได้มีความเสถียรมากขึ้นหรือสเตเบิลมากขึ้นจากนั้นส่วนคลอไรด์ที่เป็นประจุลบอยู่แล้วมันก็จะมีน้ำก็จะมาล้อมรอบเหมือนกันตัวโมเลกุลที่มาล้อมรอบเนี่ยจะเป็นอะไรคะก็คือจะเป็นฝั่งของไฮโดรเจนมาล้อมรอบเพราะว่ามันจะ
ฝั่งของไฮโดรเจนมาล้อมรอบคลอไรด์เพราะว่ามันมีค่าอีเอ็นที่น้อยกว่าแล้วก็จะดึงดูดกับขั้วลบได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการละลายเนาะซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีชื่อของมันนะคะหรือว่าแล้วก็จะมีเป็นแบบมีลักษณะเฉพาะของมันโดยขั้นแรกเนี่ยก็คือเป็นการที่โซเดียมคลอไรด์แตกออกมาให้กลายเป็นไอออนนะคะขั้นนี้เนี่ยเราจะเรียกชื่อว่าเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องจะเรียกว่าเป็นพลังงานแลคติสนี่จะเรียกเป็นพลังงานแลคติสส่วนขั้นนี้คือเดี๋ยวพี่จะช่วยอีกทีว่านะว่าพลังงานแลคติสเนี่ยมายังไงส่วนในอีกขั้นนึงเนี่ยก็คือเป็นการที่เอาไอออนทั้งสองชนิดนี้เนี่ยมารวมกับน้ำให้กลายเป็นสารละลายซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยจะมีชื่อว่าพลังงานไฮเดรชันนะคะนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่2ตัวนี้ก็คือตามที่โจทย์เขาให้มานะคะก็คือพลังงานแลคติสกับพลังงานไฮเดรชันซึ่งพลังงานแลคติสเนี่ยก็คือสาเหตุที่มันชื่อนี้เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าน้องๆจำการเกิดไอออนิกการเกิดพันธะไอออนิกได้ไหมที่สมมติว่าถ้าเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์แล้วเนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนคะก็คือจะต้องมีธาตุโซเดียมกลายเป็นโซเดียมที่เป็นแก๊สก่อนเนาะแล้วก็ต้องมีอะไรอีกมีคลอไรด์2อันนี้เป็นแก๊สอยู่แล้วกลายเป็น2 Cl แก๊สนี้ใช่ไหมคะจากนั้นแล้วก็ต้องทำให้โตให้เป็นไอออนก็โซเดียมเนี่ยก็จะกลายเป็นโซเดียมไอออนนะคะส่วนคลอไรด์จะต้องทำยังไงเจ้าคลอไรด์ก็จะต้องมีการรับอุ้ยขอโทษก็จะต้องมีการรับอิเล็กตรอนให้กลายเป็น2คลอไรด์อย่างนี้นะแล้วสุดท้ายแล้วพลังงานที่เราหมายถึงเนี่ยค่ะการที่จะทำให้เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์ตัวนี้ได้ที่เป็นของแข็งจะต้องเกิดอะไร2ตัวนี้จะต้องมารวมกันใช่ไหมคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เป็นโซเดียมคลอไรด์เลยเราจะได้พลังงานตรงนี้เนี่ยว่าพลังงานแลคติสเมื่อก็คือจากการที่สร้างบอนด์การสร้างบรรทัดการสร้างสารประกอบไอออนิกนี้ขึ้นมาจะมีพลังงานตัวนี้ที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นพลังงานแลคติสซึ่งสมมติมีค่าเท่าไหร่ก็ตามใช่ไหมคะมันคือการเอาโซเดียมไอออนในสถานะแก๊สรวมกับคลอไรด์ไอออนในสถานะแก๊สแล้วได้เป็นโซเดียมคลอไรด์แล้วจำสมการนี้ไว้นะคะแล้วมาดูเทียบกับสมการนี้ก็คือไปมันจะมีสมการเมื่อกี้คือสารตั้งต้นคือโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนรวมกันได้เป็นโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมคะแต่ว่าในการละลายของเราเนี่ยกลับกันแค่เพียงกลับกันเท่านั้นก็คือกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์ในของสถานะของแข็งกลายเป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนในสถานะแก๊สเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานมันจะต้องเท่ากันไหมคะในเมื่อเป็นการสลายกับการสร้างแต่เป็นสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ที่ตัวเดียวกันมันก็ต้องเหมือนกันพลังงานมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งชื่อตัวนี้ว่าพลังงานแลคติสเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเป็นเครื่องหมายของการดูดหรือคายพลังงานอาจจะแตกต่างกันนะคะซึ่งการดูดและคายพลังงานนี้เนี่ยอันไหนเป็นยังไงบ้างก็คือปกติแล้วปฏิกิริยาทั่วไปหรือปฏิกิริยาทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุณหภูมิหรือความร้อนมีการดูดและคายความร้อนก็จะมีเป็นปฏิกิริยา2ประเภทก็คือปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแล้วก็ปฏิกิริยาที่2ก็จะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองหรือบางคนอาจจะบอกถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในรูปของความร้อนอาจจะบอกว่าเป็นดูดพลังงานหรือคายพลังงานก็ได้นะคะซึ่งปฏิกิริยาดูดความร้อนเนี่ยหมายความว่าไงตรงตัวนะคะคือดูดความร้อนก็คือดูดเอาความร้อนจากภายนอกเข้ามาที่ตัวเราเหมือนน้องดูดน้ำเนี่ยค่ะก็คือเอาน้ำจากในแก้วเข้ามาในตัวเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการดูดความร้อนเนี่ยก็คือทำให้ความร้อนมันเข้ามาในตัวเรามากขึ้นนั่นหมายความว่าทำให้ระบบหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นไงคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือว่ามีความร้อนมากขึ้นในเมื่อตัวเรามีความร้อนมากขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าภายนอกเนี่ยก็จะต้องมีความร้อนลดลงนะคะน้องบางคนเนี่ยอาจจะเคยจำว่าดูดความร้อนหมายความว่าความร้อนเพิ่มขึ้นก็เลยตอบว่าเวลาวัดอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลาวัดอุณหภูมิเนี่ย
เป็นการวัดที่ภายนอกเป็นการวัดเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าเรารู้สึกว่าแก้วร้อนขึ้นนั่นหมายความว่ามันเป็นแค่เพียงสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ตัวระบบของมันอันนี้คือเวลาเราวัดอุณหภูมินะคะจะวัดที่ภายนอกเนาะจากนั้นแล้วการคายความร้อนค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อการดูดความร้อนระบบอุณหภูมิสูงขึ้นการคายความร้อนก็คือการที่เราเอาความร้อนออกจากตัวเราไปเมื่อเราส่งเอาความร้อนออกไปข้างนอกแล้วก็คือหมายความว่าระบบนะคะอุณหภูมิจะต้องเป็นยังไงต่ำลงแต่ว่าสิ่งที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือภายนอกนะคะภายนอกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองก็หรือว่าอาจจะจำง่ายๆว่ามันสลับกันจนตัวใดตัวหนึ่งก็พอเนาะทีนี้แล้วเนี่ย น้องจะต้องเคยได้ยินอีกคำหนึ่งเป็นคำที่เบสิกมากที่ทุกคนจะต้องรู้จักก็คือคำว่าคือสร้างคายสลายโดดนะคะสร้างคายสลายโดดคำนี้หมายความว่ายังไงก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและก็สลายพันธะนะคะโดยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการสร้างพันธะขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมีการสร้างพันธะใช่ไหมคะจะการสร้างพันธะนะจากที่ตอนแรกสมมติเป็นมีสาร A 2ตัวนะคะเป็นอะตอม A 2อะตอมเนี่ยมันสามารถวิ่งไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ไหมคะเมื่ออยู่ในสถานะนี้แล้วเนี่ยพลังงานจลนะคะหรือว่า E/EK เนี่ยจะสูงเพราะมันสามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันโดนจับมาให้มาอยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลาให้มันมาอยู่ติดกันตลอดเวลาหรือว่าเกิดการสร้างพันธะขึ้นนั่นเองนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าอะตอม A แต่ละตัวเนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนที่เป็นอิสระได้เหมือนเดิมไหมได้เหมือนที่อยู่ตัวใครตัวมันไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะสมมติว่าถ้าเกิดอะตอม A อันนี้เคลื่อนที่ไปทางด้านเคลื่อนที่ขึ้นบน A ตัวนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้นบนด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือหมายความว่าทำให้พลังงานจลหรือพลังงานในการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อพลังงานที่เกี่ยวกับห้องกับการเคลื่อนที่ของมันหรือพลังงานในตัวมันเองลดลงเนี่ยก็คือหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะต้องมีการพลังงานมันเมื่อพลังงานมันต่ำลงแล้วพลังงานมันก็เลยจะต้องมีการปลดปล่อยออกมาข้างนอกมีพลังงานถูกปล่อยออกมาข้างนอกนะคะพลังงานถูกปล่อยออกมาหมายความว่าไงก็คือหมายความว่าเป็นการเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เพราะฉะนั้นการสร้างบอลเนี่ยคืออะไรก็คือการคายพลังงานออกมานั่นเองเพราะมันบอกว่าถูกปล่อยออกมาใช่ไหมคะจากการที่พลังงานจลเนี่ยตอนแรกอยู่2อะตอมอิสระแล้วพอมาสร้างพันธะกันมันทำให้เคลื่อนที่ได้ลดลงพลังงานจลเลยลดลงเพราะฉะนั้นเลยจะต้องมีการพลังงานมันต้องไม่สูญหายไปไหนใช่ไหมคะในเมื่อพลังงานลดลงพลังงานมันจะหายไปไหนก็เลยต้องมีการปล่อยออกมาจากระบบนั่นเองในทางตรงกันข้ามนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นการสลายพันธะหรือว่าสลายบอลจากที่มันอยู่ในการ2ตัวมันมีความเสถียรมันเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาแต่พอมันถูกแยกออกมาหรือว่ามีการสลายพันธะทำให้มันเป็นยังไงคะก็ทำให้มันมีพลังงานจลหรือมีการเคลื่อนที่ได้มากขึ้นกระดิกระดาในการเคลื่อนที่มากขึ้นเองมีก็คือมีพลังงานจลมากขึ้นแล้วจากที่มีพลังงานจลปกติกับพลังงานจลมากขึ้นมันจะเอาพลังงานจากไหนมาเพิ่มการเคลื่อนที่ให้กับตัวมันเองคะก็คือมันก็จะต้องมีการใส่พลังงานเข้าไปใส่พลังงานเพิ่มเข้าไปให้กับเจ้าโมเลกุลนี้ทำให้แตกเป็นอะตอมออกมาได้นั่นก็คือเป็นการอะไรคะใส่พลังงานเพิ่มนั่นก็คือเป็นการดูดพลังงานนั่นเองในกรณีที่มีการสลายพันธะนะคะก็เลยมีคนมาตั้งให้มันสอดคล้องมาให้มันคล้องจองกันเนาะจะได้จำง่ายๆก็คือเป็นการสร้างคายก็คือสร้างพันธะจะต้องมีการคายพลังงานแล้วก็สลายจะต้องมีการดูดพลังงานนั่นเองหรือว่าก็คือเป็นประโยคนี้ที่พี่ให้จำนะคะก็คือสร้างคายสลายดูดมันจะคล้องจองกันนะก็จะได้ช่วยในการจำง่ายๆหรือเนาะสร้างคายสลายดูดนั่นก็คือหมายความว่าอะไรคะสร้างคายสลายดูดแล้วทีนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของเราเนี่ยเป็นยังไงตอนปฏิกิริยาแรกคืออะไรคะโซเดียมคลอไรด์มีการอะไรให้กลายเป็นโซเดียมกับคลอไรด์ก็คือมีการสลายพันธะซึ่งการสลายพันธะของเราเนี่ยก็คืออะไรคะการสลายพันธะ
เราเรียกว่าอะไรเอ่ยก็คือสร้างคายสลายดูดนั่นคือหมายความว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนั่นเองนะคะหรือว่าดูดอีดูดพลังงานดูดความร้อนก็คือทำให้ดูดพลังงานเข้าไปเพื่อให้จากการที่โซเดียมกับคลอไรด์เนี่ยเป็นอะตอมที่อยู่ติดกันสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระมากขึ้นหรือว่าเป็นอะตอมที่แยกออกจากกันนั่นเองส่วนตัวนี้โซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนก็คือแยกกันแล้วแต่ว่ามันต้องมีการสร้างพันธะกับน้ำนะคะหรือว่ามีเอาการเอาโมเลกุลของน้ำเนี่ยมาอยู่ล้อมรอบตัวมันก็คือเป็นยังไงเอ่ยก็คือเหมือนมีการสร้างพันธะอ่อนๆหรือพันธะขึ้นมานั่นเองซึ่งการสร้างพันธะจะเรียกว่าโทษค่ะคือจะเป็นปฏิกิริยาประเภทไหนก็คือสร้างคายสลายดูดสร้างคือคายพลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาไฮเดรชันหรือปฏิกิริยาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการคายพลังงานนะคะทีนี้เราก็มาดูในโจทย์ของเราทีนี้เรารู้หมดแล้วเนาะว่าพลังงานเรลทีฟคืออะไรพลังงานไฮเดรชันเป็นยังไงแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่โจทย์ถามทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาจากข้อมูลที่โจทย์ให้กันบ้างก็คือเขาให้พลังงานมาทั้ง2ชนิดใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าสารตัวไหนเมื่อละลายแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะเป็นยังไงอุณหภูมิจะมากที่สุดหรือน้อยที่สุดนะทีนี้เราก็ต้องมาคิดเลขนิดหน่อยแต่ตัวเลขไม่ยากแค่บวกลบกันนะคะก็คือเริ่มจากสาร A เนี่ยมันมีพลังงานไฮเดรชันซึ่งพลังงานไฮเดรชันเนี่ยคือพลังงานที่ทำไมเอ่ยเป็นการคายหรือการดูดพลังงานนะคะสร้างคายสร้างพันธะกับน้ำก็คือเป็นการคายพลังงานเพราะฉะนั้นสาร A เนี่ยจะมีการคายพลังงานเนี่ย745กิโลจูลต่อโมลแล้วไงเอ่ยแล้วพลังงานแรดติฟคือพลังงานที่สลายเกลือหรือว่าสลายพันธะนั่นเองซึ่งสลายพันธะก็จะเป็นการดูดพลังงานก็จะได้ว่าสาร A มีการดูดพลังงาน750กิโลจูลต่อโมลซึ่งจากอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอะไรคะจากสาร A นะคะคือมันมีทั้งการดูดแล้วก็คายพลังงานน้องลองนึกสมมติว่าเราเอานกเข้ามา5ตัวกับเอานกออกไป5ตัวเงี้ยคือมันก็จะมีการหักล้างกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะการดูดกับการคายพลังงานก็เช่นเดียวกันก็คือเมื่อเรามีการดูดพลังงานมาเท่านี้แล้วคายออกไปเท่านี้เนี่ยมันก็คือก็จะสามารถหักลบกันได้สมมติเราดูดไป5แล้วก็คายออกมา3แสดงว่าเหลือพลังงานในตัวเท่าไหร่เอ่ยก็คือเหลือ2ใช่ไหมคะในกรณีก็เช่นเดียวกันก็คือดูดพลังงานเนี่ยมีมากกว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าสาร A เนี่ยเมื่อละลายน้ำแล้วจะมีการดูดพลังงานขึ้นดูดพลังงานเท่าไหร่ก็เอาคายพลังงานมาหักลบออกก็คือเป็น750ลบ745เท่ากับ5กิโลจูลต่อโมลนั่นเองอันนี้เป็นของสาร A นะคะจากนั้นเราก็มาทำสารต่อไปก็คืออะไรต่อเป็นสาร B ค่ะสาร B มีไฮเดรชัน590แล้วก็แลคติส550นั่นก็คือหมายความว่าสาร B มีการคายพลังงานหรือว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันเนี่ย590กิโลจูลนะคะต่อโมลแล้วก็มีการดูดพลังงานหรือว่ามีพลังงานไฮเดรชั่นโทษค่ะมีพลังงานแลคติสเนี่ย550กิโลจูลต่อโมลทีนี้เราก็ต้องมาหักล้างกันระหว่างดูดกับคายพลังงานซึ่งในกรณีของสาร B แล้วเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเอ่ยก็คือคายพลังงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วสาร B จะเกิดอะไรขึ้นสาร B ก็จะมีเมื่อละลายน้ำก็จะมีการคายพลังงานเกิดขึ้นปริมาณเท่าไหร่ก็เอาดูดพลังงานมาหักลบออกก็คือมีค่าเท่ากับ40กิโลจูลต่อโมลแต่เราอย่าเปรียบเทียบด้วยตัวเลขนะคะเราต้องอย่าลืมดูด้วยว่ามันคายหรือมันดูดพลังงานนะจากนั้นก็มาดูสารตัวสุดท้ายก็คือสาร C นะคะสาร C มีพลังงานไฮเดรชัน690กิโลจูลต่อโมลซึ่งพลังงานไฮเดรชัน690กิโลจูลต่อโมลเนี่ยคือการคายพลังงานนั่นเองนะคะสาร C ก็จะมีการคายพลังงานส่วนพลังงานแลคติสมีเท่าไหร่เอ่ยก็คือเป็นการดูดพลังงานพลังงานแลคติสของสาร C มี700นั่นก็คือหมายความว่า
มีสารฟีอะไรชนะอะไรเอ่ยก็คือเป็นการดูดพลังงานชนะการคายพลังงานเพราะฉะนั้นเจ้าสารฟีและเจ้าสารฟีเนี่ยจะมีการดูดพลังงานเมื่อละลายน้ำทั้งสิ้น700ลบ690ก็คือเท่ากับ10กิโลจูลต่อโมลนั่นเองทีนี้แล้วเนี่ยการดูดแล้วก็การคายพลังงานบอกอะไรถึงเรื่องอุณหภูมิของเราคะก็คือจากตรงนี้ที่เราที่พี่บอกไปแล้วก็คือเมื่อเราดูดความร้อนหรือดูดพลังงานเข้ามาก็คือหมายความว่าในตัวเราเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นแต่ว่าเราดูดมาจากภายนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภายนอกก็ต้องมีอุณหภูมิลดลงหรือว่ามองในทางกลับกันคือเรามองที่คายพลังงานละกันเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามเรื่องเขาถามว่าสารใดเมื่อละลายน้ำแล้วมีอุณหภูมิมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูที่คายความร้อนเพราะว่าคายความร้อนแล้วเนี่ยเราคายอุณหภูมิหรือคายความร้อนคายพลังงานออกไปนอกตัวเราก็คือทำให้ที่ภายนอกเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราจะวัดอุณหภูมิเนี่ยก็คือเป็นการวัดที่อากาศที่อยู่ภายนอกเราเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคายความร้อนก็เลยจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งอันไหนคายความร้อนมากกว่ากันก็จะสารใดคายความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้อุณหภูมิภายนอกมากขึ้นทีนี้ก็มาดูกันก่อนว่าสารใดการสารใดมีการคายหรือมีการดูดบ้างก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือมีสาร B ที่มีการคายพลังงานเป็นเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อสาร B คายพลังงานก็คือหมายความว่าทำให้อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสาร B เนี่ยจะเป็นอันดับ1ของเรื่องอุณหภูมิว่าเมื่อละลายน้ำแล้วอุณหภูมิของสาร B จะมากที่สุดเพราะว่าเขากำหนดให้แล้วด้วยนะคะว่าจำนวนมอลที่ใช้เนี่ยเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องมากังวลหรือไม่ต้องมาคิดกับอะไรตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบแค่เรื่องพลังงานที่เป็นตารางที่จดเขาให้มาก็พออาทีนี้เราก็ได้แล้วว่าสาร B เนี่ยเป็นอันดับ1จากนั้นแล้วเราก็มาดูสาร A กับสาร C นะคะซึ่งสารสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นดูดพลังงานทั้งคู่แต่ว่าปริมาณการดูดของมันเนี่ยแตกต่างกันโดยสาร A เนี่ยดูดมา5กิโลจูลต่อโมลแล้วก็สาร C เนี่ยดูดมา10กิโลจูลต่อโมลนะคะนั่นหมายความว่าอะไรคือหมายความว่าสาร A เนี่ยดูดมา5ก็คือดูดมา5ก็คือหมายความว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยจะลดลงไปประมาณ5กิโลจูลต่อโมลแต่ถ้าเกิดเป็นสาร C เนี่ยมันดูดมา10นั่นคือหมายความว่าอุณหภูมิภายนอกจะลดลงไป10ก็คือยิ่งลดมากก็จะยิ่งเย็นมากใช่ไหมคะหรือว่ายิ่งลดน้อยก็จะทำให้อุณหภูมิใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุณหภูมิของสาร A เนี่ยเลยมาเป็นอันดับ2แล้วก็สาร C เป็นอันดับ3นั่นเองเพราะสาร C เนี่ยมีการดูดความร้อนเข้าไปเยอะเลยทำให้อุณหภูมิต่ำนั่นก็คือทำให้เราสามารถเรียงลำดับได้ว่าสารอะไรมากที่สุดคะก็จะได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิของสาร B มากกว่าสาร A แล้วก็มากกว่าสาร Cนะคะซึ่งในช้อยมีไหมก็คือตรงกับช้อยข้อที่เท่าไหร่เอ่ย B มากกว่า A มากกว่า C คือตรงกับช้อยข้อที่2เพราะฉะนั้นข้อที่1ได้คำตอบเป็นข้อที่2นะคะสรุปของโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือข้อนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจนแล้วก็แลตติสล้วนเลยนะคะก็คือใครที่ทราบว่า2พลังงาน2ตัวนี้เนี่ยคืออะไรหรือเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยก็สามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้เนาะซึ่งเจ้าพลังงาน2ตัวนี้ก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการละลายนะคะโดยการละลายเนี่ยพี่ก็ยกตัวอย่างโซเดียมคลอไรด์มาการละลายก็คือตอนแรกการที่โซเดียมคลอไรด์ที่เป็นของแข็งที่เป็นผลึกอยู่เนี่ยจะสามารถละลายน้ำหรือว่ากลายมาเป็นสารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกันที่เรามองไม่เห็นโมเลกุลของเกลือเลยเนี่ยก็คือมันเริ่มแรกมันก็จะต้องสลายพันธะของมันก่อนก็คือจากการที่มันจับกันเนี่ยก็จะต้องสลายเป็นไอออนแล้วก็อยู่ในสถานะแก๊สซึ่งพลังงานในขั้นนี้เนี่ยหรือปฏิกิริยานี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอยู่ในเป็นพลังงานแลตติฟนะคะเป็นพลังงานแลตติฟแล้วก็ส่วนพลังงานส่วนตอนนี้เมื่อมันละลายน้ำใช่ไหมคะน้ำก็จะต้องมาอบล้อมรอบมันเพื่อไม่ให้โมเลกุลสองตัวนี้เนี่ยมันกลับเพื่อไม่ให้อะตอมหรือไอออนสองชนิดนี้มันกลับไปจับกันเป็นโซเดียมคลอไรด์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยมาหุ้มล้อมรอบโดยปฏิกิริยานี้เนี่ยก็จะเรียกว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องก็จะเรียกว่าพลังงานไฮเดรชันซึ่งทั้งสองพลังงานนี้เนี่ยก็คือมันเป็นปฏิกิริยาที่เป็นยังไงคะมีการดูดความร้อนเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือปฏิกิริยาจะมี2ประเภทก็คือมีทั้งการดูดความร้อนแล้วก็คายความร้อนก็คือถ้าเกิดปฏิกิริยาที่เป็นการดูดความร้อนเนี่ยเมื่อเราวัดอุณหภูมิภายนอกแล้วเนี่ยมันจะต่ำลงเพราะว่าเราดูดเอาความร้อนจากภายนอกเข้ามาส่วนคายความร้อนก็จะต้องตกนะคะก็คือจะทำให้อุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีหลักในการจำก็คือสร้างคายสลายดูดก็คือหมายถึงว่า
ถ้าเกิดเรามีการสร้างปัญหาขึ้นเนี่ยก็จะมีการคายความร้อนแต่ถ้าเกิดเรามีการสลายพันธะก็จะมีการดูดความร้อนเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของพลังงานจลก็คือถ้าเกิดเรามีการสร้างปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่โมเลกุล2ตัวอะตอม2ตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นอิสระมันก็จะเคลื่อนที่ได้น้อยลดลงนั่นก็คือหมายความว่าพลังงานจลมันลดลงเมื่อพลังงานจลลดลงนะคะก็คือหมายความว่าก็คือพลังงานมันก็จะมีการหายไปแล้วหายไปได้ยังไงก็คือถูกปล่อยออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นการสร้างการสร้างปัญหาก็เลยเป็นการคายพลังงานนะคะส่วนการสลายพันธะก็จะตรงกันข้ามนะคะก็คือทำให้มีพลังงานจลมากขึ้นเคลื่อนที่ได้มากขึ้นก็จะต้องมีการใส่พลังงานเพิ่มเข้าไปรวมเป็นการดูดความร้อนนั่นเองนะคะก็คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทราบเหตุผลก็ได้แค่จำว่าสร้างใครสลายดูดก็พอเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานแลตติฟแล้วเนี่ยมีการสลายพันธะจากโซเดียมคลอไรด์กลายเป็นโซเดียมกับคลอไรด์เดียวๆก็เลยจะได้ว่าเจ้าพลังงานแลตติฟเนี่ยเป็นพลังงานที่สลายพันธะหรือว่าสร้างใครสลายดูดพลังงานนั่นเองแล้วก็ส่วนเป็นพลังงานไฮเดรชันนะคะก็คือจากการที่โซเดียมกับคลอไรด์เดียวๆกลายมาเป็นมีน้ำมาล้อมรอบก็คือเป็นการเปรียบเสมือนกับการสร้างพันธะนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการคายพลังงานนะคะค่ะทีนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูจากโจทย์ก็คือเขาให้มาทั้งพลังงานไฮเดรชันแล้วก็แลตติสเราก็ต้องมาแปลตารางของเขาก่อนก็จะเริ่มจากสาร A เนี่ยมีไฮเดรชัน745ก็คือหมายความว่ามีการคายพลังงานเท่านี้475นั่นเองส่วนพลังงานแลตติสก็คือเป็นการดูดพลังงานก็คือมี750เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีดูดกับคายทั้ง2อย่างก็คือจะต้องมีการหักล้างกันเกิดขึ้นโดยสรุปแล้วก็คือจะได้ว่าสาร A เมื่อละลายน้ำแล้วเนี่ยจะมีการดูดพลังงานทั้งสิ้น5กิโลจูลค่ะสาร B แล้วก็สาร C ก็คิดเหมือนสาร A เลยนะคะก็จะได้ว่า B มีการคาย40กิโลจูลต่อมลและสุดท้ายก็คือสาร C มีการคายมีการดูด10กิโลจูลต่อมลนะคะแล้วโจทย์เขาเนี่ยถามว่าให้เปรียบเทียบอุณหภูมิว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าแล้วก็จะมาดูว่าสารตัวไหนมากที่สุดซึ่งอุณหภูมิยิ่งมากอุณหภูมิมากก็คือหมายความว่ามีการคายพลังงานออกไปนั่นเองนะคะซึ่งในนี้เนี่ยสาร A ดูดสาร B คายแล้วก็สาร C เป็นการดูดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารตัวไหนเมื่อละลายน้ำแล้วจะอุณหภูมิมากที่สุดก็คือต้องเป็นสารที่ละลายแล้วมีการคายพลังงานออกไปนั่นเองนะคะก็เลยจะได้ว่าสาร B เนี่ยมาเป็นอันดับ1จากนั้นแล้วเราก็มาดูว่าสารมีเหลือสาร A กับสาร C ซึ่งเป็นการดูดพลังงานเหมือนกันแต่ปริมาณการดูดไม่เท่ากันนะคะก็คือยิ่งดูดพลังงานมากจะเป็นยังไงเอ่ยจากแผ่นนี้ยิ่งดูดพลังงานมากก็จะยิ่งทำให้พลังงานที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันลดลงเพราะว่ามันเข้ามาในตัวเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าสารตัวไหนดูดมากกว่าก็จะยิ่งมีอุณหภูมิน้อยกว่านั่นก็คือสาร C ดูดมากกว่าก็คือดูด10กิโลจูลต่อมวลก็เลยทำให้สาร C เนี่ยมีอุณหภูมิต่ำที่สุดเลยแล้วก็สาร A เป็นอุณหภูมิที่อยู่ตรงกลางก็เลยจะสรุปได้ว่าอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดเมื่อมีการละลายน้ำนะคะก็จะได้ว่าสาร B เนี่ยมีอุณหภูมิมากกว่าสาร A แล้วก็มีอุณหภูมิมากกว่าสาร C นะคะซึ่งเมื่อเทียบกับในชอยแล้วเนี่ยก็จะได้คำตอบเป็นข้อที่2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1นะคะจะได้คำตอบเป็นข้อที่2ก็คืออุณหภูมิของสารเมื่อละลายน้ำแล้วนะคะจะได้ว่าอุณหภูมิของ B มากกว่า A มากกว่า C ค่ะขั้นต่อมานะคะก็เป็นข้อที่2เนาะข้อนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าปัจจัยใดต่อไปนี้นะคะมีผลต่อความดันไอของเหลวข้อก็ไก่ก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเหลวค่ะข้อขอไข่ก็คือปริมาณของเหลวซึ่งมีสมดุลระหว่างของเหลวและไอนะคะแล้วก็ข้อควายค่ะก็คืออุณหภูมิของเหลวมีผลต่อความดันไอข้อได้ถูกต้องบ้างก็คือข้อที่1เนี่ยกไก่เท่านั้นค่ะข้อที่2คือกไก่และขอไข่เท่านั้นข้อที่3คือกไก่และข้อควายเท่านั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือถูกทุกข้อเลยค่ะทั้งกไก่ขอไข่แล้วก็ข้อควายค่ะก็คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันไอของเหลวว่าปัจจัยหรือว่าอะไรสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยอะไรบ้างที่มีผลทำให้ความดันไอของเหลวเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะซึ่งก็คือความดันไอของเหลวเนี่ยคืออะไรมันก็คือคล้ายๆกับความดันของแก๊สความดันไอเพราะว่าไอมันก็คืออยู่ในสถานะแก๊สใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นความดันไอของเหลวก็คือก็จะมองว่าสมมติว่านี่มีภาชนะมีบีกเกอร์ใบหนึ่งนะคะแล้วก็มีของเหลวอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมีของเหลวอยู่ถ้าเกิดเราปิดฝาเอาไว้นะคะ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปิดฝาเอาไว้เนาะคือเจ้าของเหลวเนี่ยมันก็จะมีการระเหยเคยอ่านน้องน้องเคยเห็นใช่ไหมคะว่าเวลาบางทีแบบตั้งแก้วน้ำเอาไว้ในห้องแล้วก็เดินไปเดินมาทิ้งเอาไว้สักพักเนี่ยน้ำมันจะมีปริมาณลดลงนั่นก็คือเกิดการระเหยขึ้นนั่นเองความดันไอก็เช่นเดียวกันนะคะคือความดันไอของของเหลวนี่ก็คือเป็นเกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นเมื่อก็คือมีการระเหยมีการระเหยของของเหลวกลายเป็นไอนะคะแล้วเมื่อไอมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนมีแก๊สมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดความดันขึ้นนั่นเองก็คือในกรณีนี้เนี่ยของเหลวเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เกิดการระเหยขึ้นกลายเป็นไออยู่บนนี้ก็จะเกิดความดันขึ้นความดันไอขึ้นนะคะซึ่งจะมีมากหยุดหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นกับอะไรได้บ้างเราก็จะต้องก็เหมือนกับดูปัจจัยว่าการระเหยเนี่ยขึ้นกับอะไรบ้างนั่นเองนะคะซึ่งการระเหยเนี่ยก็คือการที่ของเหลวกลายเป็นไอใช่ไหมคะของเหลวจากการที่มันเป็นไงเอ่ยมันจับตัวกันแบบรวมๆนะคะอันนี้พี่ดูแข็งไปนิดนึงอันนี้แบบรวมๆจับตัวกันแบบรวมๆเนี่ยกลายเป็นไอซึ่งเป็นไงคะถือว่าไม่มีพันธะต่อกันเลยก็คือแสดงว่ามันมีการสลายพันธะระหว่างโมเลกุลนั่นเองก็คือแสดงว่าจากพันธะมันไม่มีพันธะกันแสดงว่ามีการแสดงว่าเกิดการสลายพันธะระหว่างโมเลกุลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีการสลายพันธะระหว่างโมเลกุลแล้วเนี่ยปัจจัยอะไรคะที่จะทำให้การระเหยมันมากขึ้นหรือลงก็คือขึ้นกับความแข็งแรงของพันธะโมเลกุลนั่นเองอันนี้มันมีบอกไว้อยู่แล้วก็คือจะต้องมีการสลายพันธะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดสำคัญก็คือความแข็งแรงของบอนด์ของพันธะนั่นเองก็คือถ้าเกิดสมมติว่าพันธะระหว่างโมเลกุลสมมติเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลนะคะก็จะมีตั้งแต่อ่อนมากๆจนถึงแข็งแรงมากก็เช่นถ้าเกิดอ่อนมากก็เป็นพวกแรงลอนดอนหรือว่าเช่นแรงลอนดอนมีอะไรก็มีพวกแวนเดอร์วาลพี่ไม่แน่ใจว่ามี F หรือเปล่านะแล้วก็มีอะไรอีกมีพวกโพลาร์บอนเหมือนแบบก็คือเป็นแรงระหว่างควอนเองแล้วก็จะมีเป็นไฮโดรเจนบอนนี่เป็นต้นก็คือเจ้าพันธะพวกนี้เนี่ยแต่สารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีแต่ละพันธะที่แตกต่างกันนะก็อย่างเช่นถ้าแรงลอนดอนเนี่ยก็จะเป็นพวก CH3 อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะอะไรเดี๋ยว CH3 มาสมมุติก็จะเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดเป็น H บอนด์เนี่ยก็เช่นน้ำเช่นแอมโมเนียอะไรพวกนี้ก็จะเป็นโพลาร์ก็อาจจะเช่นเป็นแบบน้ำกับอะไรเดียกับอะไรก็ตามที่เป็นประจุกับสมมติโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์นั้นก็คือเป็นแรงพันระหว่างโมเลกุลซึ่งแต่ละโมเลกุลเนี่ยก็จะมีแรงแต่ละชนิดนะคะซึ่งถ้าเกิดมีความแข็งแรงมากอย่างเช่นอันนี้แข็งแรงที่สุดใช่ไหมคะถ้าเกิดไฮโดรเจนบอนด์มีความแข็งแรงมากเนี่ยมันก็จะทำไงคะมันก็จะยอมให้มันก็จะแตกออกยากใช่ไหมสมมติเป็นไฮโดรเจนบอนด์มันเป็นไงคะจะมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นก็จะแตกยากเป็นพันธะที่แตกยากนั่นก็คือหมายความว่าของเหลวเนี่ยจะแตกพันธะนี้ให้กลายเป็นไอเนี่ยเป็นยังไงคะยากเพราะฉะนั้นยากเนี่ยก็จะทำให้มีความดันไอต่ำนั่นเองมันเราจะต้องค่อยๆวิเคราะห์อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องจำเลยมันจะง่ายขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งแข็งแรงจะยิ่งทำให้ความดันไอต่ำก็ลองดูสมมติลอนดอนแรงลอนดอนก็คือเป็นแรงที่อ่อนมากเพราะฉะนั้นเมื่อแรงนี้อ่อนจะเกิดอะไรขึ้นคะก็คือจะมีแตกง่ายแล้วอะไรอีกก็คือเป็นการสลายพันธะง่ายเมื่อพันธะสลายง่ายก็จะกลายเป็นไอได้ง่ายนะคะหรือว่าพูดให้ตรงจุดเลยก็คือมีความดันไอสูงนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการ
อันนี้ความดันไอต่ำความดันไอสูงอันนี้อ่อนแต่อันนี้แข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพันธะระหว่างโมเลกุลเกิดอะไรขึ้นคะจะแปรผันตามหรือแปรผกผันกันเอ่ยจะแปรผกผันกับความดันไอนะคะก็คือถ้าเกิดพันธะระหว่างโมเลกุลดีหรือว่าแข็งแรงความดันไอก็จะแย่หรือว่าต่ำแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพันธะระหว่างโมเลกุลแย่หรืออ่อนก็จะทำให้ความดันไอสูงนั่นเองอันนี้เป็นหนึ่งคีย์นะคะที่สามารถบ่งบอกได้เนาะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ย การที่จากของเหลวจะกลายเป็นแก๊สหรือกลายเป็นไอแล้วนี่ได้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอีกตอนแรกมันมีสร้างพันธะระหว่างกันเล็กน้อยกลายมาเป็นไม่มีพันธะระหว่างกันเลยหมายความว่าไงคะหมายความว่าอันนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระไหมก็ไม่ก็คือมี e จนระดับหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่ามี e k พลังงานจนพลังงานในการเคลื่อนที่ระดับหนึ่งแต่พอมาเป็นแก๊สแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางนั่นคือหมายความว่ามีพลังงานจนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอีกคีย์นึงที่พี่ได้เนี่ยก็คือพลังงานจนเพิ่มมากขึ้นเป็นคีย์ที่เกี่ยวกับพลังงานจนนะคะพลังงานจนเพิ่มเลยทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นไอได้นะคะเลยทำให้กลายเป็นไอได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้พลังงานจนเพิ่มได้บ้างพลังงานจนก็คือ EK นะคะหรือเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งที่ทำให้พลังงานจนเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็คืออุณหภูมินั่นเองยิ่งอุณหภูมิมากเนี่ยเป็นยังไงคะสมมติเหมือนเราอุณหภูมิน้อยๆอย่างเงี้ยอุณหภูมิน้อยๆมันก็จะอุณหภูมิน้อยๆสมมติถ้าเกิดอุณหภูมิน้อยของแข็งของเนี่ยก็จะอยู่กับที่นะคะแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิมากขึ้นถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีของแข็งเหล่านี้มันจะมีการสั่นอันนี้จะเป็นเรื่องของหลักของฟิสิกส์นิดนึงนะคะก็คืออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิมากขึ้นจะทำให้มีการสั่นมากขึ้นหรือว่ามองง่ายๆเลยก็คือเมื่ออุณหภูมิมากขึ้นจะทำให้ EK มากขึ้นนั่นเองก็คือ T แปรผันตรงกับพลังงานจนแล้วพลังงานจนมากจะเกิดอะไรขึ้นก็จะทำใหเกิดการสลายพันธะได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าพลังงานจนเมื่อยิ่งมีการสั่นมากก็จะยิ่งหลุดไปเป็นแก๊สได้เร็วนั่นก็คือหมายของพลังงานจนจะแปรผันตามความดันไอด้วยนั่นเองนะคะก็จะมี2จุดหลักๆอยู่ตรงนี้เนาะที่จะเป็นที่ทำให้ความดันไอเพิ่มขึ้นทีนี้ก็มาดูในโจทย์ของเราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาให้ปัจจัยมา3อย่างค่ะว่าข้อใดถูกบ้างอันแรกก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเหลวซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวนี่คืออะไรเอ่ยระหว่างโมเลกุลด้วยนะคะก็คือเจ้าพวกแรงวันดอนหรือว่าไฮโดรเจนบอลหรืออะไรที่พี่บอกไปก็คือเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลนั่นเองซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะก็คือถ้าเกิดพันธะมากยิ่งพันธะแข็งแรงมากก็จะยิ่งทำให้มันกลายเป็นไอยากก็คือแปรผกผันกันนะอันนี้จะแปรผกผันกับความดันไอนั่นเองยิ่งมีความแข็งแรงมากยิ่งมีความดันไอน้อยนะคะข้อต่อมาปริมาณของของเหลวปริมาณของของเหลวในภาชนะนั้นที่มีสมดุลระหว่างของเหลวและไออันนี้คือสมดุลแล้วปริมาณของของเหลวก็คือหมายความว่าเมื่อเทียบกันสมมติปริมาณของเหลวต่ำๆแค่นี้กับปริมาณสูงๆอย่างนี้ถามว่าอันไหนจะมีความดันไอมากกว่ากันอยู่ในที่ที่ปิดฝาเหมือนกันนะคะอันไหนจะมีความดันไอมากกว่ากันคะก็ต้องตอบว่ามันมีความดันไอเท่ากันนะคะของของเหลวเพราะว่ามันอยู่ในสมดุลแล้วเนาะอันนี้คือเขาบอกไปแล้วมันอยู่ในสมดุลแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าปริมาณมันจะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามมันสมดุลแล้วเพราะฉะนั้นมันจะหยุดอยู่แค่นั้นสมดุลแล้วก็คือจะมีการเคลื่อนที่ไปกับเท่ากันใช่ไหมคะคือนั่นก็คือหมายความว่าไม่ได้ทำให้ความดันไอของของเหลวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นข้อที่เขาใครผิดนะต่อมาข้อควายค่ะก็คือรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไก่ถูกขอไข่ผิดก็จะมีคำตอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะเอาไม่ยังมีข้อนี้อยู่เขาหลอกเรานะคะคือแสดงว่าโจทย์ในการทำโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงถึงจะสามารถทำโจทย์ของเขาถูกได้เนาะข้อสอบนี้ก็ร้ายไม่เบานะคะต่อมาค่ะข้อควายอุณหภูมิของของเหลวมีผลต่อความดันไอไหมก็ต้องตอบว่ามีใช่ไหมคะเพราะอุณหภูมิของของเหลวเนี่ยมันเป็นมีผลต่อ
พลังงานจลซึ่งพลังงานจลเนี่ยถ้าเกิดยิ่งมีมากยิ่งมีการสานการเคลื่อนที่มากก็จะทำให้ของเหลวกลายเป็นไอง่ายขึ้นนะก็คือจะเป็นการแปรผกผันกับไอ้โทษค่ะเป็นการแปรผันพร้อมกับความดันไอของของเหลวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่ถูกคืออะไรบ้างข้อคอควายแล้วก็ข้อกอไก่นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้ข้อที่2นะคะก็จะได้คำตอบเป็นข้อที่3ค่ะก็คือกอไก่และคอควายเท่านั้นที่ถูกเนาะสรุปผลโจทย์ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของความดันไอเป็นทริปภาคทฤษฎีล้วนๆใครรู้ว่าความดันไอคืออะไรสามารถวิเคราะห์ได้ก็จะตอบได้ซึ่งความดันไอเนี่ยก็คือขึ้นกับความดันไอเนี่ยเกิดจากการระเหยของของเหลวที่อยู่ในภาชนะปิดก็คือของเหลวเนี่ยมันสามารถยังไงคะสามารถระเหยขึ้นมากลายเป็นจากสถานะของเหลวกลายเป็นแก๊สได้ซึ่งการที่มันจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือแสดงว่ามันจะต้องมีการสลายพันธะระหว่างโมเลกุลเกิดขึ้นก็คือสมมตินี่เป็นโมเลกุลของน้ำแล้วน้ำมันก็จะมีการจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนบอนด์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อพันธะนี้เหล่านี้มีการสลายออกไปก็จะทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยสามารถลอยขึ้นไปกลายเป็นไอน้ำหรือกลายเป็นแก๊สได้ก็จะไม่เกิดความดันของไอน้ำเนี่ยขึ้นซึ่งมันจะระเหยได้ต้องมีการสลายพันธะเหล่านี้นั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดพันธะเป็นยังไงพันธะมีความแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็จะมีผลต่อการระเหยแล้วก็มีผลต่อความดันไออันนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะตอนแรกเนี่ยมันมีพันธะเชื่อมกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไม่ได้สะดวกเหมือนการที่มันอยู่เดียวๆอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราต้องผูกข้อมือไว้กับใครบางคนมันเราก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่วิ่งไปคนละทิศคนละทางก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราติดกันอยู่แต่ถ้าเกิดเราอิสระเราจะไปไหนมาไหนมันก็ได้ก็คือทำให้เรามีพลังงานจลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อความดันไอเนี่ยก็จะมี2อย่างด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของพันธะโมเลกุลพันธะระหว่างโมเลกุลก็คือยิ่งมีพันธะมากหรือพันธะแข็งแรงมากก็จะยิ่งทำให้พันธะนั้นแตกยากใช่ไหมคะมันแข็งแรงก็จะแตกยากเมื่อแตกยากแล้วเนี่ยก็จะทำให้ของเหลวกลายเป็นไอง่ายหรือยากคะก็ต้องยากเพราะพันธะมันไม่ยอมแตกออกจากกันมันจะจับกันมันก็จะกลายเป็นของเหลวก็เลยทำให้มีความดันไอต่ำนั่นเองส่วนในทางตรงข้ามถ้าเกิดเป็นพันธะที่อ่อนๆก็จะทำให้มีการแตกง่ายกลายเป็นไอได้ง่ายก็เลยมีความดันไอสูงขึ้นนั่นก็คือหมายความว่าพันธะระหว่างโมเลกุลเนี่ยจะแปรผกผันกับความดันไอนั่นเองนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของพลังงานจลก็คือถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วเนี่ยก็คือพลังงานจลมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพลังงานจลเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเอ่ยหรือว่ามีขึ้นอยู่กับปัจจัยใดก็คือเป็นขึ้นกับเรื่องของพลังงานรู้ว่าอุณหภูมินั่นเองก็คือยิ่งอุณหภูมิมากขึ้นก็จะทำให้พลังงานจลเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยแปรผันตามพลังงานจลแล้วก็แปรผันตามความดันไอนั่นเองนะคะทีนี้แล้วเนี่ยคือเขาถามว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความดันไอเราจึงได้คำตอบเป็นกอไก่กับคอควายก็คือเป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับอุณหภูมินั่นเองส่วนข้อขอไข่นะคะปริมาณของของเหลวซึ่งอยู่ในสมดุลระหว่างของเหลวและไอแล้วเนี่ยก็คือในเมื่อมันอยู่ในสมดุลกันแล้วไม่ว่าของเหลวจะมีปริมาณมากแค่ไหนมากล้นพ้นฟ้าเท่าไหร่ก็ตามมันสมดุลแล้วก็คือถือว่ามันจบคือถือว่าความดันไอมันจะมีค่าเท่านั้นไม่เพิ่มไปกว่านี้ไม่ว่าจะมีปริมาณของเหลวมากแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2นะคะจึงได้คำตอบเป็นข้อที่3ก็คือตอบว่ากอไก่และคอควายเท่านั้นที่มีผลต่อความดันไอของของเหลวค่ะค่ะต่อไปนะคะข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำโครมาโตกราฟีนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีนี้โครมาโตกราฟีนี้เนี่ยโดยใช้กระดาษกรองเป็นตัวดูดซับนะคะจะได้ผลดังนี้ค่ะก็คือจะมีรูปภาพการทดลองมาให้นะคะก็จะมีที่จุด x กับจุด y ซึ่งจุด x เนี่ยได้ว่าเป็นสาร a บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็จุด y เนี่ยเป็นสารตัวอย่างที่ประกอบด้วยสาร a และสาร b นะคะข้อสรุปได้นะคะน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับการทดลองนี้ค่ะข้อก่อไก่ก็คือสาร A และสาร B เนี่ยมีค่า RF เท่ากันนะคะอันนี้ผิดนิดนึงเนาะมีค่า RF เท่ากันจึงแยกสาร A และ B ออกจากกันไม่ได้ด้วยวิธีนี้นะคะต่อมาข้อก่อไข่ค่ะก็คือสาร B เนี่ยอาจเป็นสารที่ไม่มีสีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงควรตรวจสมบัติต่อไปโดยผ่านแสงอัลตราไวโอเลตข้อควายค่ะก็คือสาร A และสาร B เนี่ยเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ใกล้เคียงกันจึงควรทำการทดลองซ้ำโดยอาจเปลี่ยนตัวทำละลายนะคะแล้วก็ให้ตัวเลือกมา4ตัวเลือกนะคะก็คือข้อที่1ตอบว่าข้อใดถูกต้องก็คือกอไก่เท่านั้นข้อที่2คือขอไข่เท่านั้นข้อที่3คือกอไก่และขอไข่แล้วก็ข้อที่4คือขอไข่และขอควายนะคะ
ค่ะทีนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทำโครโมโตกราฟีแบบกระดาษซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นการที่เราจุดสารของเราลงไปแล้วก็จากนั้นก็ให้ตัวทำละลายนะคะเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ตัวทำละลายเนี่ยเป็นตัวพาสารเหล่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นการเห็นส่วนประกอบของจุดสารที่จุดๆนี้เนี่ยมันอาจจะแบบมีเห็นส่วนเรียกว่าอะไรคะสมมติเราจุดสีดำลงไปเนี่ยทั้งสายที่มันค่อยๆขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นการแยกสารได้นะคะให้เห็นว่าสารแต่ละชนิดมีองค์ประกอบมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีองค์ประกอบเหมือนกันไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยการทดลองนะคะก็จะทำในบีกเกอร์นะคะก็จะมีบีกเกอร์อันนี้ก็จะมีตัวทำละลายนะคะใส่อยู่ภายในจากนั้นแล้วก็จะต้องมีกระดาษกรองค่ะมีกระดาษกรองวางเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีการจุดสารลงไปซึ่งก็สมมติพี่จะจุดไปสองสมมติอันนี้เป็นจุดนี้อันนี้เป็นจุด X เหมือนเขาแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นจุด Y นะคะจากนั้นแล้วก็จะต้องปิดฝาเพื่อให้ไม่เหมือนเพื่อให้ไม่มีอากาศหรือไม่มีอะไรรบกวนนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะคะคือเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นนะคะก็คือจุดลงไปเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าสมมติว่าเจ้าตัวทำละลายมันเคลื่อนที่มาได้ถึงขนาดนี้นะคะสาร x แล้วก็สาร y ยังไงเอ่ยก็คือพอตัวทำละลายมันเคลื่อนที่มาได้ถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะสาร x เนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงฟักจุดนี้แล้วก็สาร y เนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนที่มาขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือจะเป็นการแยกให้เห็นได้แยกให้เห็นว่าสารแต่ละชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้ดีหรือไม่ในตัวทำละลายชนิดไหนนะคะซึ่งบางทีเนี่ยสาร X เนี่ยอาจจะมีแบบสีฟ้าอยู่แถวนี้สาร Y อาจจะมีสีฟ้าอยู่แถวนี้แล้วเคลื่อนที่ได้เท่ากันอาจจะมีสีฟ้าตรงนี้นะคะพี่เอาใหญ่ๆแล้วกันซึ่งถ้าเกิดมีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถสรุปได้ว่า x และ y เนี่ยมีส่วนประกอบที่เหมือนกันก็คือส่วนที่เป็นสารสีฟ้าเหมือนกัน x อาจจะมีตรงนี้เป็นสีเหลืองตัว y อาจจะมีสีชมพูก็คือจะเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันแล้วก็ค่อยเป็นสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะประเมินได้ว่าอะไรคะประเมินได้ว่า x เนี่ยมีสารประกอบคือ2สีคือมีสารประกอบ2ตัวด้วยกันก็คือฟ้ากับเหลืองขั้นต่ํา2ตัวนะคะแล้ว Y ก็มีขั้นต่ำ3ตัวคือฟ้าชมพูเขียวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือประโยชน์ของโครโมโตกราฟีนะคะก็คือมีอะไรบ้าง 1ก็คือแยกองค์ประกอบของสารแยกองค์ประกอบเนี่ยก็คือทำให้เราทราบว่าอะไรคะทราบว่ามีขั้นต่ำกี่ชนิดที่มาประกอบกันแล้วก็ขั้นหรือว่าจะเปรียบเทียบกันได้ว่าอาจจะเปรียบเทียบกับสมมติ x กับ y เนี่ยเปรียบเทียบว่ามาจากชนิดมากมีส่วนผสมที่เหมือนกันหรือเปล่าอาจจะเปรียบเทียบส่วนผสมนะคะว่าเหมือนกันหรือเปล่าเนาะทีนี้แล้วเนี่ยก็คือเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณในหัวข้อนี้นิดนึงนะคะก็คือจากรูปเมื่อกี้นะคะพี่จะสมมติให้มันมีสารสีอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการสารนี้มันจะมีองค์ประกอบที่เป็นสีเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็คือในกรณีนี้มันก็คือมันเคลื่อนที่ขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาเท่านี้มีสีเดียวก็คือในกรณีของพี่เนี่ยที่พี่บอกไปคืออาจจะมีมากกว่าสีนึงก็ได้หรือว่าอาจจะมีแค่สีเดียวก็ได้นะคะพี่ก็จะสมมติง่ายๆก็คือให้เหมือนในโจทย์เขาก็คือมีสีเดียวนี้เป็น x ขึ้นที่ไปได้ทั้งนี้แล้วก็มี y ขึ้นที่ไปได้เท่านี้แล้วกันค่ะ
R คือมันจะมีการคำนวณอย่างหนึ่งขึ้นมาคือเป็นการคำนวณค่า RF เมื่อกี้ในช้อยก็มีนะคะในตัวแล้วก็มีถามอันนี้ซึ่งค่านี้เนี่ยก็คือหมายถึงเป็นระยะทางพี่ใช้เป็นเดลต้า F แล้วกันเนาะเป็นระยะทางที่สารตัวอย่างระยะทางของสารตัวอย่างที่เคลื่อนที่ได้หารด้วยระยะทางของตัวทำละลายนะคะซึ่งระยะทางของตัวทำละลายเนี่ยคืออะไรเอ่ยก็คือเท่านี้คือระยะทางของตัวทำละลายอันนี้คือเดลต้า F 1สองนะคะส่วนเดลต้า F 1เนี่ยก็จะแตกต่างกันตามแต่ละสารตัวอย่างเช่นสมมติเราหา RF ของ Y ก่อนละกันสมมติเราหา RF ของ Y ก็จะเท่ากับเดลต้า F อะไรคะตรงนี้ก็เท่ากับเดลต้า F 1ตรงนี้หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยเดลต้า F 2มันฟังกันอะทำไงดีสมมติประมาณนี้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นหา RF ของ X ก็จะเท่ากับเดลต้า F 3ก็คือตรงนี้หารด้วยเดลต้า F 2ก็คือตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งสมมติในกรณีนี้สมมติให้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้เยอะหน่อยให้เป็น7สมมติอันนี้เป็น7เซนแล้วก็เดลต้า F 2นี้เป็น10เซนก็จะได้ 0.7 แล้วก็สมมติให้ X เนี่ยมันนิดหน่อยใช่ไหมคะให้เป็น5แล้วก็เดลต้า F 2หรือว่าตัวทำละลายมันเคลื่อนที่เท่ากันในแต่ละการทดลองใช่ไหมคะเพราะกำหนดให้มันเท่ากันคือเพราะว่ามันต้องเคลื่อนที่เท่ากันไปทั้งแผ่นแล้วเรากำหนดให้มันสิ้นสุดตรงไหนก็คือเดลต้า F 2นั่นเองก็คือ10เหมือนเดิมก็จะเป็น 0.5 นะคะคือค่า RF นี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยบ่งบอกว่าแบบว่าสารชนิดนั้นๆถ้าเกิดมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้เท่ากันในตัวทำละลายที่เหมือนกันแล้วก็มีสีเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ให้เราได้ว่าสารสองตัวนี้จะเป็นสารชนิดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีส่วนผสมที่เหมือนกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดในกรณีของ X และ Y ในอันนี้เนี่ยก็คือเห็นได้ชัดว่าค่า RF หรือว่าระยะทางการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นสารคนละตัวกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่นี้ก็คือเป็นวิธีการคำนวณหาค่า RF จากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูในโจทย์กันเลยดีกว่านะคะก็คือทำโครมาโตกราฟีโดยจุด X เป็นสาร A บริสุทธิ์ส่วน Y เนี่ยเป็น A บวกกับ B แต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าอะไรคะเห็นได้ว่าระดับการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยเท่ากันเลยระดับการเคลื่อนที่ของมันเท่ากันซึ่งเมื่อการเคลื่อนที่ของมันเท่ากันเนี่ยแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าค่า RF ของมันเนี่ยเท่ากันใช่ไหมคะเพราะค่า IF เนี่ยคิดจากระยะทางที่สารตัวอย่างเคลื่อนที่ได้หารด้วยระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ซึ่งมันเท่ากันจากนั้นแล้วค่า IF เท่ากันแล้วไงอีกคะแสดงว่าสาร A กับสาร A บวก B เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะเพราะพี่บอกว่ามันคือขั้นต่ำมันคือขั้นต่ำขององค์ประกอบของมันซึ่งการที่สาร B มันไม่คือการที่สาร A กับ A บวก B มันได้ผลการทดลองมาลักษณะที่เท่ากันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสาร B เนี่ยเป็นยังไงคะมันอาจจะไม่มีสีก็ได้เนาะมันอาจจะมีสีเหมือนตัวทำละลายหรือกลืนไปกับตัวทำละลายเลยจริงๆแล้วมันอาจจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้แต่ว่าเราแค่มองไม่เห็นมันอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงอาจจะเป็นอีกเหตุผลแต่ว่าเราก็ไม่สามารถสรุปได้ขนาดนั้นนะคะทีนี้เราก็ลองมาดูในช้อยว่าข้อใดน่าจะเป็นไปได้ข้อกอไก่ก็คือสาร A และสาร B มีค่า RF เท่ากันอันนี้ถูกต้องส่วนแรกถูกต้องแล้วจึงแยกสาร A และ B ออกจากกันไม่ได้ด้วยวิธีการนี้อันนี้ถูกต้องไม่เอ่ยก็คือถูกต้องนะคะเพราะว่าจากการทดลองวิธีการด้วยวิธีการนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยก็คือมันได้เท่ากันเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็เลยไม่ทราบว่าคือเราอาจจะด้วยสมมติถึงแม้ว่า B อาจจะเป็นสารจริงๆก็ตาม B เนี่ยมันใสไม่มีสีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าB มันอยู่ไหนแล้วเราก็เลยไม่สามารถแยกมันออกจากกันได้นั่นเองต่อมาข้อขอไข่ค่ะสาร B อาจเป็นสารไม่มีสีจึงควรตรวจสมบัติต่อไปโดยผ่านแสงอุลตราไวโอเลตอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าโอ้ยพี่ขอโทษนะคะก็คือสาร A และสาร B เนี่ยมีค่า RF เท่ากันอันนี้ไม่ถูกนะคะอันนี้ขอโทษพี่เบลอสาร A และ B มีค่า RF เท่ากันเรารู้ได้ยังไงว่ามันเท่ากันในเมื่อเราเห็นที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่สาร A เท่านั้นใช่ไหมคะก็ค
ก็คือการที่ A มีค่า i เท่านี้แล้ว A บวกกับ B เราได้ i เท่านี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็คือหมายความว่าจุด y ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่เห็นของ A เท่านั้น i เท่ากันนี่หมายถึง A คือเราเห็นแค่ A นะคะแต่ว่าสาร B เนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นของมันได้เพราะมันอาจจะไม่มีสีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสาร B มันขึ้นไปถึงตรงนี้ใช่ไหมคะค่า f ของมันเป็นยังไงก็ต้องไม่เท่ากับสาร A แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยrf ของ x แล้วในที่นี้พี่หมายถึง x และ y เนี่ยเท่ากันแต่ไม่ได้บอกว่า a และ b เท่ากันด้วยก็คือ a และ b ไม่เท่ากันอาจจะไม่เท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า a และ b มี r เท่ากันเนี่ยอันนี้เลยผิดนะคะเพราะฉะนั้นแยกสาร a ออกจากกันไม่ได้ด้วยวิธีนี้ในเมื่อประโยคแรกผิดประโยคหลังก็ไม่จําเป็นต้องคิดเลยจากนั้นค่ะสาร b อาจเป็นสารไม่มีสีเป็นไปได้ใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้าไม่มีสีเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นในการทดลองนี้จึงควรตรวจสมบัติต่อไปโดยสั่งผ่านแสงอุลตราไวโอเลต R ก็ดูมีเหตุผลจากนั้นข้อควายค่ะสาร A และสาร B เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ใกล้เคียงกันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าก็เลยทำให้เนี่ยก็เลยทำให้มันคือสาร B เลยเมื่อเรามองไม่เห็นเราก็เลยอาจจะถ้ามันบอกว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราจึงควรทำการทดลองซ้ำโดยการเปลี่ยนตัวทำละลายก็คืออาจจะทำให้การความสามารถในการท่องเที่ยวออกมาเนี่ยแตกต่างกันแตกต่างกันมากขึ้นข้อควายก็ได้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อได้ถูกต้องบ้างก็เลยได้คำตอบเป็นขอไข่และข้อควายเนาะสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเป็นการทำโครมาโตกราฟีแบบกระดาษซึ่งวิธีการทำโครมาโตกราฟีแบบกระดาษแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการทำเอากระดาษกรองมีตัวทำละลายนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวพาสารตัวอย่างเนี่ยขึ้นไปตามกระดาษกรองแหละอันนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะเห็นสารที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเป็นไงคะมีการแยกชั้นมีการแยกสีหลายๆสีตามองค์ประกอบของมันนะซึ่งการแยกเหล่านี้เนี่ยก็คือจะมีการคำนวณอย่างนึงที่ช่วยให้เราสามารถศึกษาได้ว่าสารสองตัวนี้เป็นสารตัวเดียวกันหรือเปล่าโดยใช้คิดตามค่า rfก็คือจะคิดจากระยะทางของสารตัวอย่างเนี่ยหารด้วยระยะทางของตัวทำละลายที่เคลื่อนที่ได้ก็คืออย่างเช่นสาร x เนี่ยมี i เท่าไหร่ก็คือเอาวัดระยะทางจากจุดนี้จนถึงจุดเริ่มต้นหารด้วยระยะทางจากจุดนี้จนถึงจุดที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ไปได้ก็จะได้ค่า i f ของสาร x สาร y ก็คิดแบบเดียวกันค่ะซึ่งถ้าเกิด x กับ y เนี่ยได้สารออกมาสีเดียวกันแล้วก็มีค่า i เท่ากันแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้สูงที่สารสองตัวนี้จะเป็นสารตัวเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจากโจทย์ของเราเนี่ยพบว่าอะไรคะ x เนี่ยคือสาร a บริสุทธิ์แต่ y เนี่ยคือ a บวกกับ b แล้วผลที่ออกมาเนี่ยเป็นดังนี้ก็คือ x มีค่า f เท่ากับจุด y ก็คือระยะทางที่สารเคลื่อนฝงอันนี้เคลื่อนที่ได้เนี่ยมันเท่ากันนะคะเราจะสามารถสรุปอะไรได้บ้างก็คือเขาบอกว่าข้อแรก a และ b มีค่า r f เท่ากันอันนี้จริงหรือเปล่าคะคือไม่จำเป็นนะคะ a และ b อาจจะมีค่า r f เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้มันอาจจะมีค่า i เท่ากันนะคะถ้าเกิดกรณีที่ b เป็นสารที่มีสีเดียวกันอาจจะมีค่า i เท่ากันก็เลยทำให้ผลที่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้หรือมันอาจจะมีค่า f ไม่เท่ากันแต่ว่าสาร b เนี่ยเป็นไงคะเป็นสารที่ไม่มีสีเรามองมันไม่เห็นพี่สมมติให้เป็นสารสีเหลืองเราอาจจะมองมันไม่เห็นนะคะเลยทำให้เราผลที่ออกมาเนี่ยเราเห็นแค่สาร a ทั้งสองอันนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คือเราก็สรุปได้ว่า x ประกอบด้วย a y ก็ประกอบด้วยสารประกอบเดียวกับ x นั่นเองแต่ว่าบอกไม่ได้ว่า rf เท่ากันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อแรกก็เลยผิดต่อมาข้อขอไข่นะคะสาร b อาจจะเป็นสารไม่มีสีนี่นะคะที่พี่บอกไม่มีสีจึงควรจะตรวจสอบสมบัติต่อไปโดยอุลตราไวโอเลตอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะต่อมาข้อควายค่ะก็คือสาร a และ b เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ใกล้เคียงกันอันนี้ก็คือในกรณีที่ b เป็นสารมีสีเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงกันก็คือ rf อาจจะเท่ากันแต่ว่าเราจึงควรทดสอบอีกครั้งโดยเปลี่ยนตัวทำละลายเพราะว่าตัวทำการที่สารตัวถูกละลายในตัวทำละลายแต่ละตัวเนี่ยมันละลายได้ดีหรือไม่ดีแตกต่างกันแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนตัวทำละลายก็จะเป็นไอเดียที่ดีอาจจะทำให้ได้ผลการทดลองที่แตกต่างจากนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ข้อที่3นะคะข้อได้ถูกต้องบ้างก็เลยได้คำตอบเป็นขอไข่และขอควายนะคะหรือว่าตอบข้อที่4นั่นเองค่ะ